สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลท์ครับผมวันนี้อยู่ที่บนถนนราชวิถีนะครับแอดจะพาเพื่อนๆมาพบกับงานปรับปรุงทางเท้าบริเวณราชวิถีซอย1ถึงซอย3ครับหรือเรียกง่ายๆก็คือบริเวณหน้าสวนสันติภาพครับตอนนี้แอดก็อยู่หน้าซอยราชวิถีซอย3ครับระหว่างทางที่แอดจะเดินไปถ่ายที่บริเวณแฟลตดินแดงครั้งก่อนนะครับผ่านมาบริเวณนี้พอดีครับก็เห็นเขากำลังปรับปรุงทางเท้ากันอยู่ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาครับด้านนี้คือสวนสันติภาพนะครับเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยด้วยครับด้านหน้าจะติดกับถนนราชวิถีนะครับส่วนด้านหลังของสวนก็จะติดกับซอยรางน้ำครับเพื่อนๆก็ใช้สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับสามารถเดินทะลุไปมาได้เท่าที่แอดเดินดูบริเวณนี้นะครับเรียกได้ว่ากระเบื้องอันเก่าก็ถูกรื้อออกหมดแล้วครับรอที่จะปูทางเท้าอันใหม่อ่ะนะแต่แอดก็ไม่ทราบนะครับว่าจะใช้ระยะเวลาอีกกี่วันนะครับถึงจะเสร็จแล้วก็จะทำไปถึงที่ไหนนะครับเพราะว่าตอนแอดเดินถ่ายบริเวณนี้ก็ไม่เจอเป็นป้ายรายละเอียดของโครงการเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำแค่บริเวณนี้หรือว่าเขาจะทำต่อไปบริเวณราชวิถีซอย5ซอย7หรือไปถึงอนุสาวรีย์ชัยอันนี้แอดก็ไม่ทราบครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีป้ายรายละเอียดของโครงการบอกแถวนี้เลยครับซึ่งตอนนี้ทางเท้าด้านนอกอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเดินด้านในได้ครับแล้วก็จะมาทะลุออกบริเวณนี้นะครับเพื่อจะไปทางซอย1ครับเท่าที่แอดเดินถ่ายดูก็มีคนงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่กี่คนครับแต่ว่าก็ถ้าทำแค่ปูทางเท้าอย่างเดียวแอดว่าก็ไม่น่านานเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นระยะทางที่สั้นๆครับหรือถ้าบริเวณบ้านเพื่อนๆนะครับบริเวณนั้นมีการปรับปรุงทางเท้าอยู่หรือว่ามีโครงการอะไรก็ทักมาบอกได้ครับคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นก็ได้นะเดี๋ยวแอดก็จะไปอัปเดตความคืบหน้าให้ชมได้ครับทางด้านนี้ถ้าตรงไปก็จะไปบริเวณแยกดินแดงนะครับส่วนถ้าย้อนไปทางด้านหลังที่แอดเดินมาก็จะไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับบริเวณนี้ก็เป็นรอยเท้าครับไม่รู้ว่าใครมาเจอมาไว้นะด้านนี้คือบริเวณฝั่งตรงข้ามครับเท่าแต่ดูก็ยังไม่มีการปรับปรุงอะไรนะด้วยระยะทางสั้นๆขนาดนี้นะครับแอดว่ามาคราวหน้าก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละยังไงตอนเสร็จเดี๋ยวแอดมาจัดให้ชมอีกทีครับว่าจะสวยขนาดไหนนะรอชมกันได้เลยครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรรอลุ้นได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปแอดขออภัยด้วยครับท่านเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ